เฮ้ยช่วงนี้มันมีกลุ่มนึงพี่เต้ได้เข้าไปอยู่เปล่าอยู่กลุ่มอะไรเนี่ยย้ายซอสมะเขือเทศกันเถอะถ้าพูดถึงซอสมะเขือเทศนี่กูต้องแก้ไหมว่าย้ายประเทศก่อนแหละย้ายประเทศแต่ถ้าพูดถึงซอสมะเขือเทศต้องอะไรต้องไฮเฮ้ยโรซ่าสิวันนี้เราพูดถึงโรซ่าอันนี้คือสคริปต์ที่มึงบอกว่ามึงคิดมาทั้งคืนจบคลิปเพียงเท่านี้เลยครับวันนี้พัชฉากใหม่ครับ Thunder Podcast นะครับครับผมสวยอยู่นะสวยอยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวมีของตกแต่งเนาะเออเดี๋ยวเรากำลังคิดไว้ว่าเออเดี๋ยวอาจจะเอากรอบรูปรวมแบบว่าเป็นประมวลภาพใครอยากได้ของเราใครมาอยากได้ก็ประมวลออกไปไม่ใช่ไม่ใครอยากได้หรอกมันก็ไปปริ้นมานี่แหละอ่าเดี๋ยวเราขอแบบว่าไปลองดีไซน์ดูก่อนครับผมอยากให้เราเอาอะไรมาไว้ในรายการก็บอกเอาสปอนเซอร์ไว้ในที่แน่เนี่ยลูกค้าอยู่วางตรงนี้ได้เลยเนาะเนี่ยวางแทน iPad ผมได้เลยเอาวางอะไรได้บ้างลองยกตัวอย่างให้เขาวางน้ำได้เผื่อคอแห้งหาน้ำได้ยาธาตุได้ไหมยาธาตุได้หมดครับเหรอเผื่อแบบอัดอยู่ดีแล้วหมดแรงกินเข้าไปเบ่งกล้ามโอเคฝากด้วยนะครับพื้นที่สำหรับการโฆษณาครับผมนะฮะเอาโอเควันนี้ Thunder Podcast ครับเรามาหัวข้อของคลิปนี้คืออะไรปอมย้ายประเทศกันเถอะไม่ใช่โอ้ยตายเอาจริงๆก็หัวข้อส่วนใหญ่ช่วงนี้มันเป็นกำลังเป็นเทรนด์ว่าย้ายประเทศกันเถอะย้ายประเทศกันเถอะคือหมายถึงว่าย้ายนักเตะเราจะมีใครย้ายประเทศไหมใช่ครับโค้ชเราจะมีย้ายประเทศไหมใช่ครับหรือนักเตะบางคนย้ายประเทศมาเล่นที่บ้านเราไหมครับผมประมาณวันนี้รวมกันรวมมันน่าจะมีสัก 3-4 ข่าวครับผมประมาณ 3-4 ข่าวครับผมโอเคไปเริ่มต้นกันฮะเริ่มต้นคนแรกแฮชแท็กไม่ย้ายนะครับใครนั่นก็คือซามูเอลโรซ่าคือข่าวนี้มันเริ่มมาจากสื่อชื่อว่าแลนส์เป็นสื่อของประเทศบราซิลเป็นสื่อกีฬาสื่อใหญ่นี่แหละความน่าเชื่อถือผมประเมินดูใน Twitter นะมีผู้ติดตาม 700,000 เกือบ 800,000 แล้วก็ได้รับการแบบติ๊กถูกอะแบบเป็นเซอร์ติฟายแล้วก็น่าจะพอเชื่อถือได้เขาระบุไว้ว่าซามูเอลโรซ่าเนี่ยต่อสัญญากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความสุขที่อยู่ที่นี่ว้าวโดยเขาบอกว่ามีบทสัมภาษณ์ของโรซ่าบอกว่าผมมีความสุขที่จะได้อยู่กับทีมต่อไปผมใฝ่ฝันว่าอยากจะลงเล่นฟุตบอลในไทยกับบุรีรัมย์หนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียมันได้แป๊บเดียวอยู่เป็นเหมือนกันนะแล้วเขาบอกว่ามีความตั้งใจเหมือนเขามีแพชชั่นสูงนะเขาอยากพาบุรีรัมย์เก็บทุกแชมป์ให้ได้ในฤดูกาลต่อไปครับนี่ก็เป็นเท่านี้โอเคทีนี้เนี่ยคงต้องคุยในมุมนี้ก่อนว่าเราต้องยอมรับก่อนว่าคำว่าออฟฟิเชียลในข่าวของบุรีรัมย์เนี่ยครับมันไม่มี 100% เสมอเมื่อเทียบกับสโมสรอื่นๆในยุคเวลานี้เราต้องเข้าใจก่อนครับกับการอย่างการที่ทีมอื่นๆอย่าง BGPU ประกาศยกเลิกต่อจะมีการโพสต์จากเพจ Official เสมอแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าในฐานะของทีมบุรีรัมย์เองเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นอยู่แล้วนึกออกไหมคือเราอันนี้คือเราไม่ได้แบบว่ามาประชดประชันแบบที่หลายคนมองนะคือเราพยายามจะเข้าให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าเอ้ยรู้ได้ไงว่าต่อสัญญาครับหนึ่งนะตอนนี้อย่างที่บอกคือมันมีเพจเอ้ยมันมีสื่อจากต่างประเทศที่น่าเชื่อถือได้ครับพร้อมบทสัมภาษณ์2 Go Thailand Go Thailand ก็ลงเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้คำว่า 100% เนี่ยมันจะ 100% ก็ต่อเมื่อออกจากเพจสโมสรซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยได้มีไม่ค่อยเห็นกับเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในมุมเราถ้าถามว่าเฮียครับโรซ่าต่อสัญญาแล้วใช่มั้ยครับในมุมผมเชื่อครับว่าซามูเอลโรซ่าคือ1ในนักเตะที่ต่อสัญญาแล้วกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับผมหายากมี2เรื่องที่ต้องคุยกันต่อเรื่องแรกคือโรซ่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เรากลับมองว่าอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่ต่อด้วยซ้ำเนาะตอนแรกเรามองเป็นแค่ไมคอนใน EP 2 EP ที่แล้วเรามองว่าไมคอนน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งดีเกาก็น่าจะรอดท่านเลือกอาจจะเป็นดีเกาคนที่2คนที่ไม่รอดอาจจะเป็นโอนิวเนี่ยโรซ่านั่นคือความเห็นของพวกเราครับก่อนไปถามถึงคนอื่นในมุมปอมการต่อโรซ่าดีมากน้อยแค่ไหนอะผมว่าให้โอกาสเขาผมว่าน่าจะโอเคแหละเพราะว่าคือเขาเป็นกองหน้าสไตล์ที่แบบเขาไปกับบอลได้เขาทั้งพักบอลครึ่งบอลไปกับบอลเลี้ยงหลบอย่างเงี้ยมันสร้างความได้เปรียบในหน้าที่กองหน้าอยู่แหละมันนี่คือคุณสมบัติของโรซ่าซึ่งก่อนหน้านี้ถามว่าเชโปวิชดีไหมก็โอเคแต่ว่า
นักเตะในสเปคของกาม่าแย่มากว่านี่มึงประชดอยู่หรือมึงอะไรอยู่ถ้าเป็นนักเตะสเปคของกาม่าแบบนี้ผมว่าสไตล์เขาก็ใช้ได้ผมว่าพอให้โอกาสได้ซึ่งสถิติก็ไม่แย่เลยนะอ่านดูสถิติสถิติโรซ่าอันนี้ผมเอามาจาก AI Score นะเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศที่เขาเก็บในไทยลีกช็อตเปิดเกมของโรซ่าโอกาสยิงต่อเกมเนี่ย 2.6 คีย์พาสจ่ายแล้วแบบได้โอกาสจ่ายแล้วเพื่อนได้โอกาสคือ11ครั้งผ่านบอลสำเร็จ 74.2% นะกองหน้าเลี้ยงหลบสำเร็จ 60% แล้วก็ดวลตัวชนะ 44% ในมุมพี่อ่ะคือโอเคก่อนนั้นนี้อาจจะมองว่าโรซ่าถ้าเลือกอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่จะต่อในมุมพี่อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ใช่ไหมอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้แล้วก็เท่าที่ดูความเห็นของทุกคนแล้วก็ลองมานั่งดูดีๆเนี่ยในมุมพี่กับโรซ่าตอนนี้การต่อสัญญาเนี่ยไม่เหมือนการต่อสัญญานักเตะที่รับประกันว่าดีจริงๆครับแต่เป็นการต่อสัญญาเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการพิสูจน์ตัวเองอย่าลืมว่าเขาอยู่กับเราแค่ 2-3 เดือนน้อยมาก 2-3 เดือนเนี่ยเราลองยกตัวอย่างง่ายๆนะเป็นนักเตะที่มันย้ายจากประเทศนึงไปอีกประเทศนึงเราไปดูแบบตัวอย่างพวกแบบตีโมแวนเนอร์ใครฮะแบบก่อนจะปรับตัวย้ายมาไม่มีทางเก่งแบบทันทีหรอกใช่อันนี้คือมองในมุมที่เข้าใจสโมสรนะครับ2เราต้องยอมรับว่านักเตะชุดนี้เป็นการเลือกเองของกาม่าเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ดีกาม่าตัดสินใจโละหมดเนี่ยแปลว่าเขาล้มเหลวนะใช่เขาล้มแปลว่าเขาล้มเหลวในการเลือกเซตนี้นะครับเพราะฉะนั้น1ในการเลือกโรซ่าแปลว่ากาม่าคงเห็นอะไรบางอย่างครับในตัวโรซ่าตั้งแต่ตัดสินใจเลือกมารอบแรกและยังไม่ได้แสดงศักยภาพตรงนั้นอย่าง 100% ใช่ก็อย่างที่เราบอกเวลาเขาน้อยอคือการที่ต่อโรซ่าไปอีกหนึ่งฤดูกาลนั่นก็เป็นการให้โอกาสเขาปรับตัวพี่ก็เลยคิดเหมือนกันว่า1ปีนี้จะเป็นตัวพิสูจน์แล้วครับ3เดือนที่ผ่านมาเป็นการปรับตัวครับเป็นเหมือนรับน้องอยู่รับน้องแล้วก็อีกอย่างนึงคือจะได้เป็นผลงานกาม่าตั้งแต่ต้นด้วยใช่เพราะว่ากาม่าจะได้คุมทีมแบบเต็มรูปแบบใช่ทีนี้มันลากไปอย่างนี้ไว้ปอมโรซ่าต่อแล้วทำไมที่เหลือไม่ต่อไม่ต่อหรือเรายังไม่รู้อ่ะไม่รู้เราไม่รู้ตอนนี้ถามว่าตอนนี้ลากมานะไมคอนถูกไหมครับดิเกาโอนิวอินเกโซไปแล้วเข้าไปแล้ว3คนนี้คือ3คนที่กาม่าเลือกครับในเมื่อต่อโรซ่าคิดว่า3คนนี้จะต่อไหมผมว่ามีโอกาสต่อไหมหนึ่งด้วยสถานการณ์โควิดด้วยไหมสองก็อย่างเหตุผลเดียวกับโรซ่าคือระยะเวลาพิสูจน์ตัวเองน้อยอาจจะให้โอกาสสักครึ่งฤดูกาลแต่ว่าต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลเป็นอย่างแบบเผื่อๆไว้ก่อนเพื่อทำผลงานดีอย่างนี้ปอมองว่าต่อทั้งหมดครับผมมองว่าต่อทั้งหมดถ้าถามสองอย่างคือต่อทั้งหมดกับในมุมแฟนบอลมันต่างกันนะคือในมุมของการทำทีมกับกาม่าเราอาจจะเข้าใจกันที่ว่าในเมื่อต่อโรซ่าคงต่อทั้งหมดมั้งเพราะว่าเขาเลือกเองแต่ในมุมแฟนบอลคิดว่าแฟนบอลนี่ยังไงผมว่าแฟนบอลแฟนบอลผมก็ยังไม่แฮปปี้นะกับฟอร์มตอนนี้แต่ก็มีไมคอนเนี่ยที่ผมถูกใจแต่ว่าดีเกาเนี่ยบางทีแบบสโมสรจะกล้าเสี่ยงหรือเปล่าที่ว่าเขาเจ็บมาทีก็เจ็บไป2เดือนเนี่ยอยู่ที่สโมสรว่าจะกล้าเสี่ยงว่าจะให้โอกาสดีเกาอีกหรือเปล่าซึ่งสัญญาดีเกาก็จะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วเพราะจริงๆอ่ะพี่มองกำลังมองอีกมุมนึงนะโอเคแหละกาม่าเลือกมาครับแต่บางครั้งกาม่าเลือกมาแล้วมันก็อย่างที่เราเคยทำนั่นไงใช่คือมันก็ไม่ได้ดีทุกคนไงถูกปะล่ะพี่ก็เลยเรามองว่าโอเค1กาม่าก็คงอยากต่อทั้งหมดเพราะกาม่าคงรู้ว่าดีเกาดีที่สุดคืออะไรใช่ไมคอนดีที่สุดคืออะไรเป็นลูกศิษย์เก่าทั้งคู่ใช่ปะล่ะแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ดีอาจจะเสาร์นี้กาม่านัดดีเกากับไมคอนเฮ้ดีเกามาคุยกันหน่อยสิเป็นยังไงบ้างถ้าดีเกาแบบไม่จอยอ่ะก็ต้องไปใช่ปะล่ะมันไม่ได้เป็นตัวแปรเหมือนกับว่ากาม่าคุมและเอา3คนนี้ไปที่ไหนจะประสบความสำเร็จหมดมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ตายตัวการปรับตัววิถีชีวิตทีมอีกสตาร์ในมุมพี่นะครับฟันเลยถ้าทรงเนี้ยถ้าเป็นบุยลำนะพี่ว่าดีเก่าอาจจะไม่ได้ไปต่อทั้งที่โอเคแอบอยากเห็นนะครับแต่คือถ้าสมมุติว่ามองจากการที่ว่าให้โอกาสแต่ช้อยสุดท้ายที่ทีมอาจจะไม่ให้โอกาสคือเรื่องของอาการบาดเจ็บใช่เพราะดีเก่าอยู่เยอะแล้ว30แล้วก็อยู่ขึ้นอยู่กับทีมว่าเขาจะ
ยอมเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่ามันคือโควต้าหนึ่งเลยคือถ้าเอาไปใช้แล้วมันไม่เวิร์กอ่ะก็จบกันและตอนนี้ข่าวของแจ็คสันก็เงียบเลยนะผมว่าคงไม่มาแล้วแต่ถ้าไม่ใช่แจ็คสันนะก็ทำไมช่วงนี้บุรีรัมย์ถึงตามหากองหลังอ่ะไทยล้วนไปเนาะผมว่าไทยล้วนก็ไม่น่าเกลียดนะพี่อ่ะลองถามคนดูในมุมพี่นะครับลองเปลี่ยนยุคสมัยเลยไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องต่างชาติต้องเป็นหลังกลางหน้าครับหน้า2กลางเอเชียอันนี้เป็นแบบสูตรสำเร็จบุรีรัมย์นะยุคใหม่เว้ย2021กลาง2แม่งไม่ได้กลาง2หน้า2เป็นแม่งกลาง2ก็ไม่ได้แล้วรัตนากรกูจะไปอยู่ไหนอะก็แม่งก็ไม่ได้วะจะไปหน้าเยอะก็ไม่ได้เพราะหน้าเราก็แม่งก็มีเยอะมากหน้าก็เยอะอ่ะสิไม่ต้องมีเอ้าเก็บโควต้าไว้สำรอง1เออเป็นต่างชาติสำรอง1ใช่แต่เขาจะยอมมาเป็นสำรองเปล่าโกโหยใครจะเบียดลงเกป้าเอาซื้อเกป้าซื้อมากินเงินเดือนเหรอพี่เอออ่ะลองแชร์ความคิดเห็นมาดูว่าครับผมในบรรดากองหน้าต่างชาติผมเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงการต่อสัญญาเกิดขึ้นมันก็ต้องมีข่าวหลุดออกมาถึงแม้ว่าเพจสโมสรอาจจะไม่ได้เป็นคนประกาศเองก็ถ้ามันเงียบก็แสดงว่าอยู่ต่อแหละพี่แต่เราดูใน transfer market หมดสิ้นเดือนนี้นะแต่หลายคนก็อาจจะต่ออะไรไปแล้วก็ได้อย่างที่คนที่เราจะพูดต่อไปนี่ไงใครโค้ดอ่ะโอเคในมุมของนักเตะต่างชาติประมาณนี้ครับผมหวังว่าจะมีการเคลื่อนไหวให้เราได้อัปเดตกันถ้าไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่มีรายการเนี่ยก็ไม่คุยแค่ระเดก็ไม่มีครับผมอเล็กซานเดร์กาม่าจะย้ายทีมเกิดจากเรื่องอะไรเกิดจากสื่ออินโดครับเขาลงข่าวเหมือนว่าอเล็กซานเดร์กาม่าเนี่ยนะเป็นโค้ชที่มีโปรไฟล์แบบคลาสสูงเคยคุมทีมใหญ่มาแล้วอะไรประมาณนี้แล้วทีเนี้ยข่าวมันโหมว่าเพอร์ซิจ้าจาการ์ตาทีมในอินโดนีเซียให้ความสนใจที่อเล็กซานเดร์กาม่าเป็นข่าวลือจะมาแทนที่ของเซจิโอฟาริอัสอดีตโค้ชสุพรรณเป็นคนสุพรรณด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมว่าใน Transfer Market เขาระบุไว้ว่าสัญญากาม่าหมดวันที่31พฤษภาคมนี้ก็เหมือนกับแบบเวลานักเตะใกล้จะหมดสัญญาก็มันจะเป็นไทม์ไลน์เดียวๆกันใช่บอสแมนไงแบบว่ามีทีมไหนสามารถเจรจาได้แต่แล้วเนี่ยสื่ออินโดนีเซียก็มีคนมาบอกว่าคอนเฟิร์มว่าคอนแทคของกาม่าจริงๆเนี่ยมันหมดแล้วตั้งแต่มันจะหมดในวันที่ช่วงสิ้นเดือนเมษายนปี2022ก็ผมตอนแรกกับผมก็ไม่เชื่อข่าวนี้หรอกเพราะว่าจริงๆมันเคยมีข่าวนักเตะอินโดนีเซียกับบุรีรัมย์มาก่อนหน้านี้แล้วไงพี่โอ้โหตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่โตอะไรแต่ท้ายก็ไม่มาเอาจริงในมุมที่เรื่องนี้มั่งดูมีความเป็นไปได้ที่น้อยมากๆน้อยเพราะว่าน้อยมากๆในที่นี้คือพยายามจับต้นชนปลายได้ว่าอ่ะการที่สัญญามันยังไม่ชัดเจนหรือมันยังไม่ได้ต่อเนี่ยมันก็แค่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ฟุตบอลในบ้านเราอะมันไม่ได้แปลกเลยที่ว่าสัญญามันจะไม่ได้คุยเรื่องไทม์ไลน์ที่ชัดเจนเพราะเวลาการเปลี่ยนไทม์ไลน์ใหม่ใช่สองเงินทีมยังไม่ได้เลยทีมไทยลีกอ่ะหรอจบฤดูกาลเขายังไม่ได้เลยถ่ายท้องสดเขายังไม่ได้เงินเลยฤดูกาลใหม่จะได้เริ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ตายวัคซีนอีกโอ้โหมันเยอะแยะหมดเพราะฉะนั้นย้ายประเทศกันเถอะกามาบอกกูไปอินโดกูไปฉีดซีโนแวคมันก็เลยเข้าใจได้ในเรื่องของสัญญาครับส่วนในเรื่องของความสนใจมันก็ไม่ได้แปลกนี่ก็ถ้าสมมุติว่าดูว่าในรอบ5ปี10ปีโค้ชที่ประสบความสำเร็จในไทยลีกก็ให้กาม่าก็ต้องเป็นกาม่าเป็นที่1อยู่แล้วใช่ก็ไม่ได้แปลกที่ทำไมในอาเซียนถึงสนใจครับมีตังค์อ่ะเอากูมีตังค์อ่ะสมมุติว่าอยู่ดีไทยมีตังค์แบบมากๆอ่ะกูไปเอาโค้ชที่คุมเจลีกได้แชมป์มาก็ได้ใช่หรือกูไปเอาโค้ชที่แม่งดังๆมาก็ได้ก็สนใจก็คือสนใจก็เหมือนข้านั่นไงชินจิโอคาซากิอ่ะซึ่งกับการคือกำลังมองว่าในมุมของกาม่าเองอ่ะพี่ว่าเขาไม่จำเป็นที่ต้องย้ายไปไหนหรอกเขาก็แฮปปี้ในเมื่อเขาอยู่ในไทยอ่ะเงินเดือนเขามันก็เยอะสามารถเยอะขึ้นได้เรื่อยๆด้วยซ้ำเพราะมันการันตีทุกปีที่เขาไปว่าเขาสามารถมีแชมป์ทุกปีที่ผ่านมาเศร้าอ่ะเศร้าแต่เขาไม่ได้อยู่ทั้งปีใช่แต่หมายถึงว่าในแต่ละครั้งที่เขาคุมทีมไหนก็ตามเขาประสบความสำเร็จเสมอมีนักเตะคู่บุญเสมอแจ้งเกิดให้คนเสมอแล้วก็ได้โทฟี่
เพราะฉะนั้นอยู่ในไทยเนี่ยสบายครับสบายเชื่อเนี่ยถามว่าอยู่ดีบุรีรัมย์สี่สัญญาเนี่ยท่าเรือพีจีแบงคอกแบงคอกมีเหรอที่จะไม่อยากได้ใช่ใช่ไหมล่ะในเมื่ออ้าวทีมเหล่านี้ต้องการโทฟี่แบงคอกต้องการโทฟี่สมมติโค้ชแบนคุมอีก 2-3 ปียังไม่ได้วันนั้นกาวมาแยกทางกับบุรีรัมย์เขาก็ยังฮอตอยู่ในไทยลีกเสมอการันตีฝีมือที่ผ่านมาการันตีฝีมือแต่จริงผมว่าผมไม่เชื่อตั้งแต่แบบบุรีรัมย์ถ้าแบบข่าวว่ากาวมาจะไปเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกทีนึงอ่ะมันจะเป็นความไม่ต่อเนื่องของบุรีรัมย์อีกมันจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งทางที่แบบไม่ได้ดูมีดิเรกชันแบบนั้นอยู่ใช่เพราะว่าทุกอย่างมันกำลังมาดีเพราะผลงานกาม่าที่ผ่านไอฤดูกาลที่ผ่านมาก็ทำบุรีรัมย์ได้ตามเป้านะทุกคนแฮปปี้แฟนบอลแฮปปี้ซึ่งจะมีเปลี่ยนแปลงทำไมอ่ะผมก็ไม่เชื่อข่าวนี้แล้วก็สุดท้ายกาม่าก็มาดับเทียนเองเพราะว่ามันมีบทสัมภาษณ์ของโกลด์ไทยแลนด์กาม่าบอกว่าผมยังมีความสุขที่นี่ที่บุรีรัมย์แล้วผมต้องการพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้อ่ะจบข่าวลือทั้งหมดของกามากามาอยากพาทีมคว้าแชมป์ถามนายหรือยังนายอยากได้แชมป์ป่ะครับ นายอาจจะไปเอาโทมัสทูเคิลมาคุมก็ได้นายอยากได้แชมป์ AFC ป่ะครับ เนี่ยในมุมของเรื่องกามาเราคงแชร์กันได้ประมาณนี้แสดงความคิดเห็นความเป็นไปได้เอาข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาเล่าให้ฟังครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปนะครับสรุปคลิปออนปุ๊บกามาไปอินโดเอ้าแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นครับคนต่อไปเป็นทีนี้ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องเนี้ยครับมันน่าสนใจตรงที่ในบรรดาทีมท็อปทั้งหมดของไทยลีกตอนเนี้ยเขาก็ขยับตัวผู้เล่นเยอะมากเลยนะเราลองไล่เอาทีมท็อปนะโอบีจีไม่ต้องพูดถึงข้าวเลยซื้อไม่เว้นวันเลยแบงคอกก็มีข่าวแล้วก็มีการซื้อตัวไทยอยู่ครับผมท่าเรือก็ซื้อนะบาลอสทาเดลี่มีเรื่องบาลอสทาเดลี่มีการขยับขยายออกเข้าราชบุรีก็มีถูกไหมกองหน้าคนใหม่มีทีมไหนอีกอ่ะเมืองทองมีชัดเจนเรื่องแดนเลย์ชนบุรีของบุรีรัมย์เองเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในทีมที่เงียบเงียบมากเลยบอกเอาไอ้เรื่องเงียบก่อนบอกคือว่าไอ้ความเงียบนี่มันเกิดจากอะไรซุ่มป่ะก็เหมือนเวลาแบบเราสอบแล้วแม่งมีเพื่อนชอบเงียบๆแล้วซุ่มๆแม่งแอบทำคะแนนได้ดีเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ในวงการฟุตบอลมันมีการซุ่มได้จริงๆเหรอซุ่มเงียบไงแบบเก็บตัวไม่ให้ใครรู้อะไรเลยอ่ะเหรอก็บุยลำทำมาตลอดไม่ใช่หรอพี่อ้าวแต่ก็มีข่าวมาตลอดนะรอบนี้อาจจะไม่ซื้อใครจริงๆหรือเปล่าแต่ในมุมพี่ว่ามันอาจจะมีเรื่องนึงคือด้วยระยะเวลาไทม์ไลน์ที่มันกระชั้นชิดมันอีกห่างอีก3เดือนอ่ะพี่พูดกับแฟนบอลอย่างนี้ว่าถ้าสามารถพูดให้อุ่นใจขึ้นคือทีมที่เขาขยับเขาต้องเล่น ACL เวลาไม่ได้ไปปีนี้เราไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นจะรีบซื้อทำไมอ่ะอาจจะมองงี้มั้ยเศร้าไม่เราต้องยอมรับความจริงเราไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเราอาจจะถ้าดูไทม์ไลน์นะ ACL เตะปีอ่ะอีก2เดือนอ่ะอีก2เดือนของทีมนะเอางี้ผมว่ามิถุนายนก็ตอนนี้หลายทีมต้องเริ่มมีการขยับขยายหลายทีมเขาก็เริ่มกลับมาฝึกซ้อมนะทีมที่ไป ACL อ่ะเขาก็กลับมาฝึกซ้อมแล้วของบุรีรัมย์ก็เห็นแอบเล็กๆว่านะกลับมาฝึกซ้อมแล้วเหมือนกันครับนะครับอีกเรื่องนึงก่อนไปเล่าเรื่องอันโตนิโอไอ้เหี้ยอันโตนิโอสัปดาห์หน้าทันด้วยพอดแคสต์อาจจะกระหน่ำนะกระหน่ำอะไรเพราะมีการอะไรอ่ะเรียกตัวทีมชาติรอบที่เป็นบุรีรัมย์แล้วนะอันน่าหรือเขาเรียกตัววันไหนวะรอบ2รู้สึกภายในเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยใกล้ๆแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้ามาไม่ครบอุ๊ยไม่ได้มารายงานตัวเรียบร้อยหรือถอนตัวสัปดาห์หน้าได้คุยกันแน่ ได้คุยกันแน่ไม่ต้องกลัวแต่ไม่น่ามีหรอกเพราะบุรีรัมย์เองเวลาถอนตัวน่าจะแจ้งก่อนล่วงหน้าใช่ครับอันนี้เงียบเลยนะครับเพราะหลายคนส่งข้อความมาเยอะนะไปป่ะถามสุไปไหมสัปดาห์หน้าเจอกันน่าจะได้รู้เดี๋ยวผมใส่เสื้อตัวนั้นมาด้วยใส่มา2คนเลยอ๋อเดเตอร์อ่ะได้กลับไปนะครับเอาไปกันที่เรื่องสุดท้ายที่เรามาคุยกันครับผมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ว่าณตอนเวลาที่เราอัดเนี่ยนะครับมันประกาศไปแล้วเขาประกาศไปแล้วนั่นคืออันโตนิโอแสนใจรักกองหลังนะครับคนที่ไม่รู้จักณตอนนี้เขาชูเสื้อกับชลบุรี FC เป็นที่เรียบร้อยนะครับ
อันโตนิโอแสนใจรักเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนอายุ19ปีสูง188โอ้เซนติเมตรเกือบ190เกือบเท่าพี่โยงเลยนะพี่โยงเท่าไหร่วะ190ป่ะพี่โยง190พอๆกันอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเด็กคนนี้เล่นอยู่ในออกสเวนคานลีกสูงสุดลีกสูงสุดของสวีเดนว้าไม่ได้ลีกรองนะไม่ได้ลีกแบบที2เอ้ยไม่ได้แบบดิวิชั่น2 3 4ไม่ใช่ลีกสูงสุดของสวีเดนอย่างออสเวนคานและก็เล่นกับทีมเยอร์การ์เดนที่ณเวลาเนี้ยที่เราถ่ายอยู่เนี่ยครับเป็นจ่าฝูงลีกออสเวนคานน้องก็เป็นตัวหลักป่ะพี่ไม่ได้เป็นตัวหลักแต่ก็พอแต่อยู่ในทีมโอเคอยู่ในทีมชุดนี้ครับลุ้นแชมป์อยู่ในยุโรปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะชูเสื้อกับชลบุรีได้ยินมาว่าว่าแอบได้ยินข้างบ้านเขาคุยกันโคตรเซฟอ่ะก่อนที่จะซบชลบุรีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสนใจในอันติโนโอแสนใจรักว้าซ่ามีการยื่นออฟเฟอร์เกิดขึ้นสนใจที่จะดึงเป็นกองหลังกองหลังอีกแล้วเห็นป่ะอีกหนึ่งคนอย่างที่ผมเคยบอกวีลัมเป็นกองหลังเยอะมากแล้วซื้อแบบวีลัมซื้อกองหลังแทบจะทุกตลาดเลยนะพี่ว่าเขาพยายามทำอะไรพี่ว่าเขาคงไม่ได้พยายามที่จะเลือกตามตำแหน่งหรอกเขาแค่ดูเทรนด์ของนักเตะที่มันเกิดขึ้นมากกว่าถามว่าเรายกตัวอย่างอย่างนิรันเนี่ยที่เราเพิ่งซื้อมาเนี่ยครับเราต้องยอมรับนะว่าในนักเตะที่ดูมีดาวมีความเป็นดาวรุ่งแบบเนี้ยในประเทศไทยอ่ะมันจะพอไปได้มันหลูมันดันช่วงนี้มันไปอยู่เป็นกองหลังซะเยอะไงกองหน้าเรานึกไม่ค่อยออกอยู่แล้วคือมันน้อยอยู่แล้วด้วยมันเลยทำให้เวทมันประมาณนี้ทีนี้อันโตนิโอแสนใจรักเล่าให้ฟังนี้ว่าเกือบแล้วถามก่อนเล่าต่อถ้าได้แฮปปี้ไหมเฉยๆอ่ะผมทำไมรู้สึกเหมือนกันเลยเฉยๆผมว่าก็กองหลังที่มีมันก็ไม่ได้แย่นะพี่ก็โอเคอ่ะคือถ้าเขามาเขาจะได้ลงหรอตอนที่พี่ได้ยินนะครับแวบแรกเหมือนแบบสมองบอกตัวเองว่าเฮ้ยมึงต้องดีใจสิแต่กลับกลายเป็นหรอครับภาพที่มันย้อนมาคือเอ๊ะออสการ์ข่าวหน้าตาเป็นไงนะนึกออกไหมหรือใครต่อใครลีออนเจมส์หน้าตาเป็นไงนะเพราะไม่ได้มีโอกาสในการเล่นอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าเขามามันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ผ่านมามันคือการเดิมพันที่เขาจะเสียโอกาสเลยด้วยซ้ำไปดีไม่ดีตอนนี้แอบรู้สึกว่าดีซะอีกที่เขาไปชลบุรีเพราะว่าเขาอาจจะได้รับโอกาสมากขึ้นส่วนในเรื่องเบื้องหลังของการที่ดิวไม่ได้ประสบความสำเร็จเนี่ยเกิดความเหตุผลส่วนตัวเหตุผลส่วนตัวดิวเนี่ยสมมุติว่าผมเป็นบุรีรัมย์นะครับผมยืนไปอย่างงี้ปึ๊บตีกลับมาทำไมอะครับอยากได้นี่เพิ่มอยากได้นั่นเพิ่มอยากได้แบบว่าตึ๊ดๆๆโอ้ขอมากไปไม่เซ็นครับยังโยนทิ้งเลยประมาณนี้โอเคแต่กลับกลายเป็นอาจจะลงตัวกับชลบุรีได้เพราะเหตุผลอะไรอันนี้ไม่ทราบก็อาจไปแทนนิรันดร์ป่ะใช่แปลว่าหลังของชลบุรีก็ต้องเนี่ยมีเคลิชเคลียร์ยืนกับอันโตนิโอแสนใจรักครับซึ่งจริงๆสองคนนี้อาจจะต้องมายืนให้บุยรามด้วยซ้ำนะตัวเบลเลอร์เนาะใหญ่มากนะกำแพงคู่กับพี่โยอีกคนนึงโอ้โหลูกอากาศไปเล่นบาสจะปะอ่ะแวะมาเล่าให้ฟังประมาณนี้ครับผมส่วนใครที่เข้ามาฟังก็หวังว่าจะได้เห็นแบบเรื่องราวของนักเตะใหม่เราต้องขอโทษจริงๆมันไม่มีจริงมันไม่มีจริงแล้วเหมือนหลังๆไม่ค่อยมีใครเล่าให้ฟังละเราก็หยิบข่าวลือมาคุยๆกันนั่นแหละข่าวที่มันมีครับแต่ว่าก่อนจบรายการก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักคอมด้วยครับผมวันนั้นที่เราไปเราเป็นครั้งแรกของพี่เต้ไหมที่ได้เจอครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยแล้วก็ใกล้มากๆเนาะเสียดายจังเลยที่แบบจากไปเร็วแล้วก็จะคงพูดได้เพียงแค่ว่าแสดงความเสียใจแล้วก็เชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทุกคนรักโดยไม่ต้องมีการรู้จักเป็นการส่วนตัวหวังว่าการจากไปของนักคอมรวมถึงอะไรที่มันส่งผลกระทบแบบนี้หวังว่ามันจะเป็นบทเรียนอะไรบางอย่างกลับมานะครับอย่าให้การสูญเสียเสียเปล่าอยากให้สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วไทยลีกจะได้เริ่มแบบกลับมาเป็นปกติสักทีครับแล้วเดี๋ยวบุรีรัมย์จะมีคอนเทนต์อะไรเพิ่มไหมเนี่ย
ถามใครอ่ะฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลื่อนมาคอมเมนต์กันเยอะๆแชร์กันเยอะๆเพื่อสนับสนุนพวกเราเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมเอาของแรกมาแจกอ่ะอวดอ๋อเพื่ออะไรวะเนี่ยอ่ะฝากด้วยนะครับ Thunder Podcast นะครับทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เรา2คนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ